แย้งกันมาเป็น10ปีเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับว่าข้าราชการไม่ว่าจะระดับล่างหรือระดับสูงเนี่ยในใจเนี่ยเลือกข้างทางการเมืองไปแล้วอย่างเงี้ยครับแล้วพอเกิดว่าฝ่ายบริหารที่มาจากการเลือกตั้งดันเป็นคนละข้างกับท่านปลัดกระทรวงบางคนแล้วงานมันจะไปต่อยังไงอะครับผมก็เลยคิดว่าไอ้การจะมาตั้งตรงนี้แล้วผมดูท่าทางจะเอาจริงกันเนี่ยนะครับเนี่ยไปไม่ได้อะครับแล้วถ้ายังจะเดินหน้ากันไปแบบนี้เนี่ยผมก็คิดว่าไม่รู้จะทำใจรับกันเข้าไปได้ยังไงรัฐธรรมนูญนี้นะครับสมัชชาคุณธรรมอย่างเงี้ยฮะก็ตั้งขึ้นมาแล้วก็บอกว่าโอ้โหสมัชชาคุณธรรมนี่ก็จะต้องมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลกับประชาชนเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายการเมืองคือจะบอกเลยว่าใครคนไหนมีประวัติยังไงมีคุณธรรมจริยธรรมไหมหรือว่าใครมีคุณธรรมจริยธรรมมากกว่าใครคือผมฟังดูมันเหมือนลักษณะกรรมการ The Voice นะครับหรือว่ากรรมการบ้าน AF อะไรหรือเปล่าไม่รู้คือนั่งดูกันแล้วก็คอยให้คะแนนแล้วก็คอยออกมาวิพากษ์วิจารณ์ออกมาชี้ว่าคนนั้นใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้ผ่านคนนั้นไม่ผ่านแล้วให้สังคมเนี่ยรับรู้แล้วเชื่อตามนั้นแต่นี่มันเป็นเรื่องชาติบ้านเมืองอะครับมันเป็นเรื่องของกระบวนการประชาธิปไตยอะครับมันเป็นเรื่องของการต้องเคารพและยอมรับอำนาจอธิปไตยของประชาชนนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่ารัฐธรรมนูญซึ่งจะเอามาบังคับใช้กับประชาชนทั้งประเทศโดยอ้างว่านี่คือกระบวนการปฏิรูปบ้านเมืองไปสู่ประชาธิปไตยเนี่ยกลายเป็นรัฐธรรมนูญที่สร้างอภิสิทธิ์ชนสร้างบุคคลผู้วิเศษขึ้นมาไม่รู้กี่องค์กรอีกครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่าตกลงเนี่ยประชาชนอยู่ตรงไหนฮะและอำนาจอธิปไตยที่บอกว่าเป็นของประชาชนเนี่ยมันจะมีคุณค่าและมีความหมายในระบอบประชาธิปไตยก็ต่อเมื่ออำนาจนั้นเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศนะฮะมันไม่ได้อยู่ที่ชื่อเรียกนะครับเดี๋ยวบางคนก็จะนั่งโต้แย้งว่าเอาแล้วมันไม่ประชาธิปไตยตรงไหนอ่ะประชาชนก็ได้เลือกส.ส.ได้เลือกรัฐบาลมาเนี่ยไม่ประชาธิปไตยตรงไหนอ่ะประชาชนก็ได้ใช้อำนาจอธิปไตยแต่อำนาจอธิปไตยเนี่ยมันต้องมีความหมายฮะมันต้องเป็นมีลักษณะเป็นอำนาจสูงสุดแต่นี่ที่ทำกันอยู่เนี่ยผมว่าอำนาจอธิปไตยของประชาชนเนี่ยมันเป็นอำนาจจิ๊บจ้อยอะครับมันเหมือนโอ้โหผมฟังวิทยุรายการเพลงลูกทุ่งสมัยก่อนนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยของคุณประจวบจำปาทองอะมันมีโฆษณาผ้าอนามัยจิ๊บจ้อยมีไหมฮะท่านผมแหมครับคล้ายครับคลาตอนผมเด็กๆนี่นะฮะผ้าอนามัยจิ๊บจ้อยอย่างเงี้ยมันคือผมไม่ได้บอกว่าอำนาจอธิปไตยจะมีลักษณะเหมือนผ้าอนามัยนั้นแต่ว่าคำว่าจิ๊บจ้อยอะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะครับแล้วตาสีตาสาตามายายมีจะทำยังไงฮะทีนี้มีกรรมการมาตั้งปลัดเสร็จแล้ว7คนมีสมัชชาคุณธรรมขึ้นมาอีกรัฐบาลที่ประชาชนเลือกมาเนี่ยอย่าว่าแต่ไปคิดอ่านทำอะไรเลยครับท่านที่เคารพวันๆเนี่ยแค่ทำให้คณะกรรมการเหล่านี้พอใจไม่ออกมาสร้างแรงกดดันไม่ออกมาสร้างแรงเสียดทานเนี่ยก็เพลียแล้วครับก็แทบจะเดินไปไม่ไหวแล้วนี่แหละครับท่านผู้มีบทบาทอยู่บนเรือแป๊ะทั้งหลายนี่คือสิ่งที่ผมคิดแล้วหันไปดูองค์กรอิสระนะฮะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเป็นอิสระจากกลไกใดๆนะครับแต่ว่าเป็นอิสระจากการตรวจสอบของประชาชนผมเห็นอย่างนั้นนะฮะคือประชาชนจะเข้าไปแตะไปต้องอะไรยังไงไม่ได้เลยครับองค์กรอิสระแต่ละท่านแล้วเที่ยวนี้ท่านมาเนี่ยนะฮะแนวทางความคิดเนี่ยก็คือจะเอาองค์กรอิสระที่บางองค์กรเนี่ยอาจจะวิเคราะห์ว่าใช้ประโยชน์ได้น้อยมั้งครับเช่นองค์กรอย่างผู้ตรวจการแผ่นดินองค์กรอย่างกรรมการสิทธิมนุษยชนอย่างเงี้ยท่านอาจจะไปเช็คจากผลงานที่ผ่านมาว่าตอนรัฐธรรมนูญ50เนี่ยองค์กรพวกนี้เนี่ยมีก็ใช้งานน้อยอย่างผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยก็นานๆโผล่มาทีแล้วก็โผล่มาแล้วก็ไม่ค่อยได้มีมักมีผลในการสร้างแรงสะเทือนทางการเมือง
หรือว่าจะไปสร้างแรงกดดันให้กับรัฐบาลเลือกตั้งเท่าไหร่นักกรรมการสิทธิมนุษยชนนี่ยิ่งแล้วใหญ่นะครับคือเป็นคณะกรรมการที่ในต่างประเทศเนี่ยสำคัญมากนะครับการดูแลสิทธิมนุษยชนของคนในชาติเนี่ยแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยกรรมการสิทธิมนุษยชนนี่มันเป็นลักษณะองค์กรที่ยิ่งใหญ่แต่รอยเท้าเนี่ยเบาเหมือนปุยนุ่นไม่ได้มีปรากฏเนื้องานทางด้านสิทธิมนุษยชนที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ที่ปรากฏออกมาแต่ละชิ้นแต่ละอันอย่างล่าสุดนี่ก็เช่นว่ามีรายงานสรุปของกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับบอกว่ารัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับจัดการการชุมนุมของกปปส.เนี่ยอย่างไม่ถูกต้องมีขัดหลักสิทธิมนุษยชนอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่ากันไปบางคนบอกว่าโอ้ยกรรมการสิทธิจะไปเอารายงานออกมาทำไมตอนนี้มันช้าเกินไปเหตุการณ์มันผ่านไปตั้งเป็นปีๆแล้วเพิ่งเอาออกมาแต่ผมบอกไม่ใช่ครับเขาเอาออกมาพอดีเขาเอาออกมาเพื่อที่จะโชว์ว่าเห็นไหมเขามีนะอย่างนี้นี่เห็นไหมเขาทำให้นะผลการศึกษาต่างๆเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อจะมาช่วยพยุงกระแสที่มีคนคิดจะยุบรวมกรรมการสิทธิมนุษยชนกับผู้ตรวจการแผ่นดินนั่นแหละครับแต่เราย้อนไปตอนปี 52-53 เนี่ยนะฮะเกิดเหตุมากมายเหลือเกินนะครับนั่นยิ่งกว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนฮะอันนั้นละเมิดชีวิตประชาชนเลยแต่ว่าก็ไม่ได้เห็นบทบาทใดๆของกรรมการสิทธินะครับเพราะนั้นผมว่าคนที่นั่งคิดนะครับหรือนั่งวางแผนนั่งคุมยุทธศาสตร์ในการทำรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คงมองว่าอย่างองค์กรพวกนี้ใช้งานได้น้อยเอารวมๆกันก็ได้หรือถ้าหากยึกยักมีปัญหาเนี่ยยุบไปบ้างก็ได้ไม่มีผลอะไรหรอกกวาดเอาไว้ข้างทางกกต.อย่างเงี้ยครับทางฝ่ายของคนที่ร่างกติกาเขาก็เห็นว่าเอ๊ะมันถ้าเป็นกกต.แบบนี้มันจะให้อำนาจเท่าเดิมก็ไม่ได้มีผลอะไรเยอะเพราะว่าการเป็นกกต.มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งพอคนจับได้ไล่ทันมาเฮ้ยถ้ากกต.เบี้ยวไม่ยอมจัดการเลือกตั้งเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันก็ทำให้น้ำหนักความน่าเชื่อถือของกกต.เนี่ยมันหายไปมากนะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือกกต.เนี่ยได้จุดระเบิดทำลายตัวเองตั้งแต่อาการที่แสดงออกในการจัดการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์ปี57นั่นนะครับดังนั้นเนี่ยฝ่ายคนที่ออกแบบเขาก็อาจจะมานั่งนึกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นก็เอาให้ข้าราชการมาเป็นกจต.ไหมคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งกกต.ก็มีหน้าที่ควบคุมแล้วก็ให้ใบเหลืองไปใบแดงก็ไปว่ากันที่ศาลกกต.ก็สะดุ้งสิครับเพราะว่าเอ้านี่จะกลายเป็นกกต.ชุดแรกนะครับถ้ากติกาออกมาอย่างนี้คือมีกจต.ไปคอยจัดการเลือกตั้งเนี่ยกกต.ชุดคุณสมชัยนี่แหละฮะคุณต่างๆ5คนนั่นน่ะจะเป็นชุดแรกที่เป็นกกต.แล้วไม่ได้จัดการเลือกตั้งท่านว่าเจ็บปวดไหมครับผมว่าเจ็บปวดมากนะครับแต่ผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงมันช่วยไม่ได้จริงๆฮะเพราะตอนที่ท่านมีโอกาสในการแสดงผลงานให้ปรากฏแล้วจะเป็นกกต.ชุดที่สังคมจะจดจำมากถ้าหากท่านพยายามเต็มที่ในการจัดการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์ท่ามกลางสถานการณ์แบบนั้นแต่พอท่านพยายามอย่างเต็มที่ที่จะไม่จัดการเลือกตั้งกันเนี่ยนะครับก็จบอะครับทีนี้พอเข้ามาอย่างนี้แล้วท่านจะมาชวนให้ใครส่งเสียงช่วยก็ผมเห็นมีแล้วครับเห็นมีคุณอภิสิทธิ์คุณอะไรต่ออะไรก็พยายามจะบอกว่าแม้ต้องให้กกต.นั่นแหละครับเขาจัดการเลือกตั้งอย่าไปเอากจต.เอาข้าราชการอะไรมาเดี๋ยวมันก็ถอยหลังไปกลับสู่แบบเก่าผมเองส่วนตัวเนี่ยผมก็เห็นว่ากกต.ควรจัดการเลือกตั้งนะฮะแต่ว่าพอผมเห็นตอนรอบ2กุมภาเนี่ยบอกตรงๆฮะผมก็แทบจะเข็ดขี้อ่อนขี้แก่เหมือนกันก็เลยจะไหลไปทางนู้นแหละครับทางกจต.ซึ่งก็เป็นเรื่องของแต่ละองค์กรนะครับเขาจะต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของเขาเองแต่ว่าผมเนี่ยขอถอยออกมาจากความเป็นแต่ละองค์กรเนี่ยมาดูในภาพรวมดีกว่าผมคิดว่าการที่จะให้ข้าราชการนะครับเข้าไปจัดการเลือกตั้งในนามเป็นกจต.นะฮะหรือว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยก็แล้วแต่นี่นะครับเพราะดูว่าทางมันยังไม่นิ่งอ่ะไม่รู้จะจบออกมาแบบไหนแต่ถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยมันก็สอดรับกันหมดนะครับว่าแนวทางของประเทศไทยต่อไปข้างหน้าภายใต้กติกาใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยก็จะเป็นประเทศไทยที่เป็นรัฐราชการหมายความว่าก็จะให้ก
กลไกของราชการเนี่ยเข้ามามีบทบาทในส่วนสำคัญสำคัญของประเทศแล้วเมื่อรัฐใดก็ตามมีลักษณะเป็นรัฐราชการก็เท่ากับรัฐนั้นเนี่ยมีความยึดโยงกับกลุ่มอำนาจอนุรักษ์นิยมชัดแจ้งอำนาจของประชาชนก็จะลดลงเพราะว่ากลไกในการขับเคลื่อนบริหารอำนาจอยู่กับกลไกของราชการซึ่งก็แน่นอนนะครับก็เป็นลักษณะสังคมอนุรักษ์นิยมอย่างที่ผมได้เรียนแล้วเป็นอย่างนี้ครับเพราะนั้นมันจะเรียกว่าเดินหน้าไม่ได้เลยมันต้องเรียกว่าถอยหลังนะครับเรามากันจนถึงว่าประชาชนนี่ได้เลือกกำนันผู้ใหญ่เลือกอบต.เลือกเทศบาลเลือกอบจ.เราเคยมากันถึงว่าสว.ทั้งสภามาจากการเลือกตั้งเรามากันถึงตรงนั้นแล้วนะฮะแต่ว่าภายหลังการมีขึ้นของรัฐธรรมนูญฉบับนี้หมายความว่าถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยนะเราจะถอยไปจนถึงขนาดที่เสียงของประชาชนเนี่ยมันแทบจะเอามาใช้การอะไรไม่ได้เลยฮะผ่านทางตัวแทนของพวกเขานี่ยังไม่นับว่าถ้ารัฐบาลมาจากการเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะฮะไอ้นโยบายที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ถูกขีดค่าตีตราว่ามันเป็นนโยบายประชานิยมเนี่ยก็จะถูกกระทําต่างๆนานาจนแทบจะง่อยเปี้ยเสียขาไปอีกน่าเห็นใจและน่าหนักใจนะครับไม่ได้หนักใจแทนฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดครับผมหนักใจแทนประเทศไทยแล้วเรื่องพวกนี้ที่พูดเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้พูดให้เกิดความขัดแย้งมันก็ไม่ได้พูดให้เกิดความรุนแรงใดๆครับเพียงแต่ว่าผมมีความจำเป็นที่จะต้องสื่อสารเรื่องนี้ด้วยหลักเหตุหลักผลไอ้ลีลาอารมณ์ที่พูดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าการพยายามจะปลุกระดมฮะแต่ว่าคนยืนพูดอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยมันก็มียกมือยกไม้มันก็มีเสียงหนักเสียงเบาบ้างนะครับเป็นธรรมดาแต่สิ่งที่อยากจะให้รับฟังคือตัวสาระที่ผมกำลังพยายามอธิบายมากกว่านี่คือรายการเข้าใจตรงกันนะประจำคืนนี้ครับและผมขออนุญาตให้คะแนนเป็นการส่วนตัวนะครับว่าผ่านครึ่งแรกของรัฐธรรมนูญเนี่ยประชาชนเนี่ยแพ้ขาดลอยครับทีนี้ครึ่งหลังเนี่ยก็ไม่ทราบจะแก้เกมยังไงเพราะผู้เล่นทั้งสนามเนี่ยนะฮะมันไม่ได้มาจากประชาชนเลยครับคือผู้เล่นทั้งสนามก็มาจากแป๊ะอีกไอ้นี่ประชาชนก็ยืนดูอยู่ข้างสนามให้ผู้เล่นทีมแป๊ะเขาเล่นกันเล่นกันไปเล่นกันมาเนี่ยเขาไม่ได้ยิงประตูกันเองนะครับท่านผู้ชมเขายิงประตูประชาชนนี่ประชาชนก็โดนไปลูกแล้วลูกเล่าลูกเล่าลูกแล้วหลายประตูต่อศูนย์เลยครับแล้วถ้าครึ่งหลังเกมยังไม่เปลี่ยนนะครับแป๊ะก็ยังเดินเกมเดิมให้เล่นกันไปแบบนี้เนี่ยนะพอดีครับครบเวลา90นาทีทั้งครึ่งแรกครึ่งหลังออกมาเป็นรัฐธรรมนูญประชาชนก็น่วมพอดีแล้วถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้บังคับใช้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยก็ผมว่าแทบจะหมดเนื้อหมดตัวครับแทบจะไม่เหลืออะไรนี่คือความห่วงใยนี่คือสิ่งที่พูดกันกับเหตุกับผลนี่คือสิ่งที่พร้อมนะครับถ้าหากจะต้องนำเสนอเรื่องนี้สู่ประชาชนจะด้วยเวทีรูปแบบใดๆก็ตามพร้อมครับเข้าใจตรงกันนะครับสวัสดีครับ